แป๊กครั้งที่2แล้วนะครับแป๊กครั้งที่2นะฮะกูว่ากูจัดครั้งที่3เลยดีกว่าวะมาวะขอไม่ดูแล้วโอ้ยสวัสดีครับทุกคนผมแพนด้าแพทนะครับในวันนี้เราจะมา enchant นะครับ ASPD กับ SPD แล้วก็ ASPD นี่ว่ะ ASPD 3อันเลยนี่ว่ะโอเคครับมาดูกันว่าวิดีโอนี้จะติดไหมนะฮะไปดูกันเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปลุ้นการ enchant stone รอบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปลุ้นกันเลยครับเออคืออย่างนี้ไว้ทุกคนแม่งคือเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือผมออฟอันนี้ติดเนี่ยเนี่ยออฟอันนี้ติดคือผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือผมไม่เคยจะออฟการ์เมนต์น่ะเม็ดเดียวติดเลยเว้ยผมลองวิธีนี้วิธีหนึ่งก็คือผมจะออฟให้ทุกอย่างมันแบบออฟอะไรก็ได้ให้มันแป๊กครบ3ครั้งก่อนนะครับพอแป๊กครบ3ครั้งปุ๊บผมจะออฟอันนี้เป็นอันที่4เลยซึ่งมันแบบมาคำนวณดูคือมันไม่เกี่ยวเว้ยเพราะว่าแต่ละครั้งที่คุณออฟมันแรนดอมใหม่นั่นก็คือ50 50ใหม่นะมันเหมือนกับเป็นคุณค่าทางจิตใจครับแต่ก็อยากลองไว้ว่ามันจะเวิร์กจริงๆไหมนะครับคือจริงๆมันเป็นแค่อีเวนต์นึงเฉยๆว่าถ้าเราออฟติดกัน4เม็ดเนี่ยมันจะมีโอกาสติด2ไม่ติด2ใช่ป่ะแล้วมันก็มี explanation ว่าแบบว่าเม็ดแรกเนี่ยมีโอกาสไม่ติด 50% เม็ดที่2มีโอกาสไม่ติด 25% เม็ดที่3มีโอกาสไม่ติด 12.5% เม็ดที่4มีโอกาสไม่ติด6.25% อะไรประมาณนี้ผมคำนวณถูกป่าวะแต่คือมันแบบมีโอกาสไม่ติดจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราแบบมาตีรอบนี้ฉะนั้นอ่ะเราแค่เอาหินที่เราอยากจะตีเนี่ยไว้ท้ายสุดแค่นั้นเองโอเคก็เดี๋ยวผมจะเก็บอะไรที่ไม่ต้องการก่อนละกันนะก็คือเอาอันนี้ถอดก่อนไว้แม่งแบบเสียวนะครับเผื่อไปออฟซ้ำทับขึ้นมาจบเลยนะฮะอันนี้คือขอเก็บเข้าเซฟอย่างดีครับโอ้คลิปนี้ก็ต้องมาค่อยๆดูแล้วกันว่าจะยังไงนะครับผมขอออฟหัวก่อนแล้วกันผมขอออฟหัวก่อนก็คือจะออฟอินุนะครับออฟอินุ ASPD นะฮะวันนี้อินุ ASPD ครับเราต้องออฟอะไรก็ได้ให้มันติดกันแป๊กๆไปก่อนนะครับ3ครั้งติดนะครับ3ครั้งติดนะฮะทีนี้เราไม่มีโลเวอร์สำรองเลยเหรอวะเรามีอัปเปอร์สำรองบ้างไหมมีอัปเปอร์อะไรเน่าๆอีกบ้างไหมอ่ะเอาเป็นมิดเดิลด้วยแล้วกันนะเอาเป็นมิดเดิลแล้วกันครับมิดเดิลเน่าอ่ะโอเคคือตีมารอบเนี้ยส่วนไหนก็ได้ขอให้มันเน่านะครับขอให้มันเน่า3ครั้งติดนะฮะแล้วครั้งที่4ปุ๊บเรายัด ASPD เลยเว้ยคือผมไม่มีทีโอรีอันนี้เป็นแค่ทีโอรีนะครับไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอะ written สูตรอะไรนะครับไม่มีเลยไม่มี proof ไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้คือคุณค่าทางจิตใจล้วนๆนะครับก็ถ้าจะทำตามอ่ะก็ถ้าไม่ติดก็อย่ามาว่าผมนะมันน่าจะลุ้นอยู่นะครับอ่ะโอเคอัปเปอร์นะอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เราจะตีให้มันแป๊กก่อนนะครับ3เฮ้ยผมจะตีอัปเปอร์หรือว่าตีตรงนี้ดีวะตีให้แป๊กก่อนแล้วกันอ่ะอัปเปอร์อัปเปอร์อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์นะให้แป๊กนะเมื่อกี้คือติดหรือไม่ติดวะอันนี้คือติดปะถ้ามันไม่มีแบบถ้ามันไม่มีควันถ้ามันไม่มีควันมันคือติดปะวะเออมันติดวะชิบหายละแป๊กให้หน่อยแล้วลูกเอ้ยโอ้ยคือถ้าติดเม็ดแรกนี่คืออยากให้มันเป็น ASPD มากเลยว่ะเออแป๊กครั้งที่1นะครับแป๊กครั้งที่1แล้วนะแป๊กครั้งที่1นะครับอ่าฮะแป๊กครั้งที่2แล้วนะครับแป๊กครั้งที่2นะฮะกูว่ากูจัดครั้งที่3เลยดีกว่าว่ะมาว่ะขอไม่ดูแล้วโอ้ยผมติดปะวะไม่ติดโอ้โอ้โหโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวไม่ติด 50M แล้วถ้าครั้งที่น่าจะเอา3ครั้งจริงๆด้วยว่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวครั้งที่4นะติดนี่ไงติดครั้งที่4จริงๆด้วยครับโอ้โหอันนี้คือรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยฮะใจเต้นตึกๆเลยครับก็ถือว่าเรายังไม่ขาดทุนนะนี่คือเท่าทุนครับโอ้ my god โอเคทีเนี้ยเม็ดต่อไปเนี่ยไม่ใช่ 50M แล้วแม่ง 80M ว่ะคือเมื่อกี้คือโอกาสมันแบบมันเยอะมากที่จะเฟลไงตามที่ผมคิดเอาไว้อะนะโอ้ยโอเคคืออย่างน้อยมันติดอะอย่างน้อยมันติดอะฮะ
โอ้ my god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  ต่อมานี่คือรุนเรื่องเลยนะอันนี้คือรุนแรงแล้วนะครับมันไม่ใช่50เปอร์แล้วนะทุกคน โอเคครับผมใส่มาเป็นเอาเลิกเอาชัยนะฮะแล้วก็จะต้องติดเถอะติดให้ผมเถอะนะขอร้องครับติดเถอะนะฮะติดเถอะอ่ะทีนี้เราจะมาตีออฟส่วนกลางให้มันเน่า3ครั้งก่อนนะครับส่วนกลางให้มันเน่า3ครั้งนะฮะเฮ้ยมิดเดิลครับมิดเดิลไทเกอร์นะมิดเดิลนะฮะเด็กสโตนมิดเดิลติดครับผมรอบนี้ติดนะฮะมือสั่นเลยว่ะโอ้ยเมื่อกี้คือแบบล่วงครับล่วงจริงๆเอ้ยมาแป๊กให้ผมเถอะแป๊กครั้งที่หนึ่งเว้ยทุกคนมาแป๊กไหมแป๊กเถอะแป๊กครั้งที่สองครับอีกครั้งหนึ่งต้องแป๊กครับแป๊กให้หน่อยนะฮะแป๊บนึงเมื่อกี้แป๊กครั้งที่สองแล้วใช่ปะเดี๋ยวขอเปิดแบบรัวๆก่อนเดี๋ยวแม่งจำไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะครั้งที่สองครั้งที่สองมิดเดิลนะครับมิดเดิลมิดเดิลแป๊กครั้งที่สามครับครั้งที่สี่จัดครับจัดจัดครับ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 จัดแล้วนะกูไม่ดูแล้วนะโอ้ยไม่ใช่สิ่งนี้ปล่อยไม่ได้ไม่ได้หรอแป๊กเหรอโอ้โหแป๊ก 80M โอ้แม่งคนละอีเวนต์เลยไม่เกี่ยวไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจ็บมากโอ้ my god อดครับทุกคนอดครับติดแค่ SPD ข้างบนวะโอ้งั้นแสดงว่าที่ผมทำไปเนี่ยมันเป็นฟุกจริงๆครับฟุกมากฟุกมากๆเลยมันฟุกล้วนๆครับคือทุกอีเวนต์น่ะที่มันออกมามันก็คนละอีเวนต์อยู่แล้วถ้าจะติดแม่งก็ติดตั้งแต่อันแรกแล้วแหละประมาณนี้เลยครับอันนี้คือพรูฟแล้วว่าไม่เกี่ยวจริงๆอันนี้คืออยากจะมาแชร์นะกันว่าที่ผมทำไปนะมันไม่ได้ช่วยเลยครับมันเจ็บปวดรวดร้าวมากโอ้ยไม่หัวร้อนแล้วกันไม่หัวร้อนถือว่าเราได้กำไรจากฟิกซ์แคสทามไปแล้วครับอันนี้ก็ขาดทุนไป 80M ละกันพูดอย่างนี้ละกันขาดทุนไป 80M ครับส่วนหัวมันยังติดอยู่ก็โอเคไม่แย่ครับไม่แย่โอ้โหแต่ถ้ามันติด ASP ได้ก็ดีนะติดให้กูหน่อยเถอะนะครับโอเคครับทุกคนสุดท้ายก็มันมีคำว่าอย่าหาทำอยู่นะครับไอ้คำว่าหาอย่าแบอย่าหาทำมันก็มีอยู่จริงครับคือมัน50 50จริงๆเว้ยมันไม่เกี่ยวว่าจะตีอะไรแตกนะครับอย่างที่ผมแจ้งในเฟซจริงๆเลยว่ามันคือคุณค่าทางจิตใจนะครับล้วนๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นคนละอีเวนต์ครับมันก็คือแต่ละครั้งสุ่ม50 50แต่ละครั้งสุ่ม50 50ซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามัน50 50จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามที่ทุกคนบอกกันมาก็คิดว่าใช่นะฮะมันมีโอกาสแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียอะไรนะเม็ดเน่าอะครับมาแบบมาแรนดอมแบบเนี้ยเอาเม็ดเน่าไปแลกดีกว่าเนาะโอเคครับก็วิดีโอนี้ก็แบบย่อยยับแอบย่อยยับนะฮะอย่างน้อยเราได้มาเราติดมาอันนึงว่ะก็ถ้าผมแบบลุยไปเลยอะไม่ต้องมานั่งสุ่มอะไรเงี้ยอาจจะติดก็ได้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับมาถึงปุ๊บออฟไปเลยอาจจะติดเพราะว่าทุกอันที่ติดอะไอ้ทุกอันที่ตีอะคืออันแรกมันติดหมดเลยครับมันคือ50 50จริงๆนะทุกคนอาจจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าแบบวิดีโอนี้มันช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจการออฟได้ยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าไลฟ์สตรีมหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับทุกคน See you tonight bye bye